สวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆรายการที่ชมทุกคนครับโอ้โหท็อปไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาบอกให้ stay at home มึงไปเที่ยวไหนเนี่ยพอดีว่าผมใช้เงินเก็บทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยซื้อบ้านอยู่ที่ต่างประเทศได้อันนี้คืออันนี้ stay at home เหมือนกันวิวหลังบ้านผมเองนี่ไม่เจอกันนะปิโป้ปิโป้ตัวเล็กลงขนาดนี้นะเล็กกว่าแมวอีกดูสิเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวตัวใหญ่อ๋อโอ้โหนี่ยักษ์ยักษ์พันไรเนี่ยโป้โป้พันไรอ่ะแซนแคทแซนแคทอันนี้เล็กแซนแคทไม่ปิโป้เบื้องหลังพี่นี่คืออยู่บ้านใครอ่ะกระจกไม่ค่อยคุ้นเลยโอ้ถ้าเหมือนเคยไปอ่ะไอ้ตัวพี่การดีกว่าจากรายการไม่เนี่ยพี่ไม่ไม่ทำให้เหมือนตัวเองทำงานเนี่ยเลยแบบว่าเอากีตาร์มากองข้างหลังเต็มไปหมดเลยแต่จริงไม่มีตอนแรกไม่มีไม่ของรายการนี้เป็นแบ็กกราวด์เหมือนกันอันนี้เป็นรูปเหรอข้างหลังเป็นรูปหมดเลยไม่ใช่ของจริงก็ขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่เที่ยวบัวซัวใน Good Day Life Festival นี่ชื่อนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่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  Good Day Life Festivalทำงานกันไปได้เดี๋ยวผมหาแบ็กกราวด์ใหม่ก่อนเออเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมมานะแต่ผมขอทิ้งตัวนี้ได้เหรอผมติดใจคลิปเต้นของคุณมากครับท็อปแท็บโบค่ะเหรอโบค่ะโบค่ะคลิปดีมากเลยนะคุณใช้คำว่าดีมากเหรอสิ่งนั้นอะคือแป๊บใช่ไหมคุณบอกผมมาว่าคุณแป๊บใช่ไหมผมไม่ได้แป๊บผมมีอยู่แค่นั้นแหละผมว่าไหนๆก็ว่างๆแล้วเรามาประกวดเวอร์ชวลแบ็กกราวด์กันดีกว่าผมพยายามแล้วอะท็อปผมไม่ได้ผมพยายามแล้วเหมือนกันไม่มีอะพี่ท็อปของผมมันขึ้นว่าคอมเก่าเกินต้องแบบมีกรีนสกรีนข้างหลังถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้อ๋อนี่ผมใช้ดูเดี๋ยวใช้ดูเออไหนลองใช้ดินี่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 ใช้แล้วเป็นอย่างนี้โอ้โหเชื่อแล้วว่าเก่าจริงดูพี่นี่นี่อย่างนี้แบงไปเลยว่ะเดี๋ยวผมจะให้คนดูช่วยเลือกแบ็กกราวด์ดีกว่าว่าอย่าให้ผมเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นรูปอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมย้ายบ้านก่อนเดี๋ยวย้ายบ้านก่อนแป๊บนึงนี่เลยโอ้โหห้องโนบิตะเหรอพี่ชุนใช่มีห้องโนบิตะนี่เฮ้ยเจ๋งเรื่องไหนอะซูนิโอไม่ใช่กูซูนิโอไหนถามหน่อยว่าทุกคนอยู่บ้านทำอะไรกันมาบ้างแล้วผมก็อ่านหนังสือครับก็เป็นพวกหนังสือธรรมะหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วอยากโทรเข้ามือถือพี่โก้เลยตอนนี้เลยพูดแล้วว่าเลิกปลอมขอความจริงพี่โก้แฟนรายการต้องการความจริงเล่น Animal Crossing ครับโอ้ช่วงนี้เขากำลังดังเลย5เกมนี้โอ้โหผมเรียกว่าผมไม่ได้นอนดีกว่าโอ้โหมัวแต่ตกปลาหาไข่แน่นอนเพราะเล่น Animal Crossing เหรอเพราะว่าถามพี่ยังไงอ่ะคนอื่นบ้างอ่ะผมมันมีภาพประกอบเฮ้ยนี่ดีๆดูซีรีส์ผมขอทักพี่เฒ่าแก่หน่อยสมรอยเอาคนอื่นนะคนอื่นช่วงนี้ผมอยู่บ้านผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเต้นแหละคุณอะเต้นคือผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยอยู่ดีๆมีโทรศัพท์โทรมาหาผมเป็นโทรศัพท์ที่มาจากต่างประเทศพอรับสายปุ๊บเฮ้ยเป็นภาษาสเปนว่ะแล้วเขาบอกว่าเขาชื่อโปรเฟสเซอร์เฮ้ยเขากำลังต้องการคนในทีมเพิ่มผมก็เลยเข้าไปอยู่ในทีมนี้ Por favor พอให้เรียกผมว่าผัดชายาลังคงว่างมากไปตอนเนี้ยขอให้เรียกผมด้วยโค้ดเนมนะเข้าใจไหมแล้วโป้ทำอะไรบ้างครับเล่นเกมครับเล่นเกมกับพี่อ่ะแล้วก็คิดธุรกิจครับผมแล้วก็ดู Harry Potter แล้วช่วงนี้กินเรียนที่บ้านใช่เรียนนะเรียนเหมือนเดิมนะเรียนในซูมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันเรียนรู้เรื่องบ้างกินรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมว่ามันอยู่ที่คนเรียนมากกว่าซึ่งถ้าเป็นกินก็จะไม่รู้เรื่องเยี่ยมมากน้องรักนักประวัติของพี่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการจับแก้มให้ดูนะฮะทุกคนว่าจับยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องมีนี้ก่อนแล้วเราก็จับพี่แก้มวิชญานีนะฮะกินลองโหลดหน้าพี่แก้มมาใส่เอาง่ายๆมันคือเกมแคตตากอรีใช่ไหมล่ะนะตอนนี้กินรวมร่างกับพี่แก้มไปเรียบร้อยแล้วกินแปลงร่างเรียกว่าโดนเข้าสิงไปแล้วนะครับตอนนี้นั่นแน่รางวัลคืออาหารสุดพรีเมียมจากพี่โคดดี้โอ้โหช่วงนี้นี่อาหารนี่เป็นอะไรที่ very good มากงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมมาคนแรกที่จะเริ่มเล่นนะครับเป็นโป้คนที่2เป็นพี่กันคนที่3เป็นพี่ตั้วคนที่4เป็นพี่ท็อปคนที่5เป็นพี่โก้คนที่6เป็นบิลกินถ้าอย่างนั้นท็อปิกคืออะไรฮะโอ้พี่ชุน
ผมดูแผนที่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ชนเขาอยากเอาไปเก็บแผนที่เลยพี่ชนอย่างที่โกงโอเคนะฮะถ้าอย่างนั้นปีโป้เริ่มเป็นคนแรกนะครับจังหวัดในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เฮ้ยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตราดกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตราดสุรินทร์กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตราดสุรินทร์เชียงรายกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตราดสุรินทร์เชียงรายนนทบุรีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตราดสุรินทร์เชียงรายนนทบุรีชุมพรกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตราดสุรินทร์เชียงรายนนทบุรีสกลนครผิดผิดผิดชุมพร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 ฮัลโหลหูฟังดีซะเปล่าโถหูฟังไอ้กันได้เป็นหมื่นหูฟังมาได้แผนที่ประเทศไทยก็อยู่ค่อนข้างแผนที่มันไม่ทำให้จำของเพื่อนได้นี่ว่าคือตอนมาถึงปุ๊บจำได้แค่อะไรอ่อนๆอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่พูดจริงๆว่าถ้าเมื่อกี้ไม่พลาดที่พี่ชุนก็พลาดที่ผมแล้วนะเพราะจำไม่ได้แล้วและถ้าไม่พลาดที่ตัวก็คือพลาดที่ผมแล้วเหมือนกันเพราะว่าจำได้ถึงสุรินทร์การโดนตัดออกเหรออ่าโดนตัดออกกันโดนตัดออกนะครับแล้วกันก็ต้องกดกันต้องกดมิวไมค์ตัวเองสาเอากีต้งกีต้ามาวางเป็นพ็อปมากมายเล่นเกมแรกก็ออกซะแล้วโอ้โหไปเก็บรอไปเก็บรอเลยไปเก็บรอเลยไปเศร้าอ่ะรอบต่อมาโดยที่ไม่มีคุณกันโอเคอาหารไทยอาหารไทยนะอาหารไทยตอนนี้กลายเป็นปีโป้ตัวท็อปโกกินเมื่อกี้การแพ้ไปงั้นต่อไปเริ่มที่ตัวแล้วกันเพราะว่าตัวจริงต้องต่อกันถูกไหมอ่าโอเคโอเคตัวพร้อมแล้วดึงโซซ่าอาหารไทยข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวเฮ้ยต้องยาวขนาดนี้เลยเหรอข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวต้มยำกุ้งเนี่ยแบบแมสๆเออข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวต้มยำกุ้งผัดไทยข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวต้มยำกุ้งผัดไทยพะแนงข้าวผัดหมูสับไข่ดาวหมูสับเหรอข้าวผัดหมูสับเหรอเมื่อกี้ข้าวผัดอะไรข้าวผัดอะไรเอ้ยข้าวเหรอวะข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวต้มยำกุ้งผัดไทยพะแนงข้าวผัดหมูกรอบไข่ดาวโอ้โหข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวต้มยำกุ้งผัดไทยพะแนงห้าข้าวผัดหมูกรอบสามสามผัดซีอิ๊วหมูเส้นใหญ่เฮ้ยไม่ครบไม่ครบครบแล้วไม่ครบแล้วเพราะโบเป็นคนพูดลืมไข่ดาวข้าวผัดหมูกรอบไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวเอาแล้วเอาแล้วเครื่องเคียงมันเยอะไงคือเครื่องเคียงมันเริ่มเยอะมาจากใครเครื่องเคียงเริ่มเยอะมาจากตัวนั่นแหละต่อไปนี้ผมจะไม่กินไข่ดาวไป3วันแล้วกันอันนี้เหลือ4คนนะครับก็คือท็อปโก้กินโป้ผมจะขอเปลี่ยนแบ็คกราวด์ทุกๆเกมตื่นเต้นเลยมาสู่เกมที่3ผมมาแบบเทคโนเทคโนทำไมมันนี่อย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปถามพี่กันเหรอดีว่าดีว่าโอ้ยพอแล้วพอแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปตะกี้ตัวออกฮะเริ่มที่ท็อปนะก็เป็นท็อปกูกินโป้ตายละหมายถึงว่าต้องแค่มีสีเหลืองอยู่ในนั้นก็พอใช่ไหมจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นเปลือกจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นเม็ดอะไรก็ได้ถูกไหมในฐานะที่ผมเนี่ยคุณพ่อเป็นคนชลบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยฮะผักผลไม้ที่มีสีเหลือง1 2 3กล้วยทุเรียนกล้วยทุเรียนเลมอนเอ้ยกล้วยทุเรียนเลมอนแตงโมกล้วยทุเรียนเลมอนแตงโมพริกหยวกกล้วยทุเรียนเลมอนแตงโมพริกหยวกขนุนกล้วยทุเรียนเลมอนแตงโมพริกหยวกขนุนมะม่วงกล้วยทุเรียนเลมอนแตงโม
พริกหยวกขนุนมะม่วงสตาร์ฟู้ดอะไรอะไรมันคืออะไรเนี่ยมะเฟืองมะเฟืองโอ้ตายแล้วครับอีเตยจริงกล้วยกล้วยสตาร์ฟิชอะสตาร์ฟิชกล้วยสี่สามหนึ่งยอมแล้วยอมแล้วไม่น่าไปเถียงสตาร์ฟูดกับมันเลยผมคงต้องขอออกจากเกมไปก่อนให้เหลือเพียงแค่3คนนะครับก็คือพี่โก้บิลกิ้นแล้วก็บิโบ้ถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าคนที่ชนะเนี่ยน่าจะเป็นบิลกิ้นใช่เพราะว่าน้องเขาหัวดีไงใช่ใช่ขายเพลงไงขายเพลงเฮ้ยพี่โก้ขายเพลงเลยว่ะเลยคืออะไรนะคนเราจะแอบรักขโมยได้นานแค่ไหนเฮ้ยรักใคร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 อ๋อเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมดีกว่ามาสัตว์สี่ขาห้าสี่สามสองวัววัวหมาวัวหมาควายอันนี้คือตอบหรือด่าครับตอบเฮ้ยเฮ้ยลืมไปเกมนี้ห้ามชวนคุยวัวหมาควายแมววัวขวาหมาแมวไฮยีน่าเฮ้ยวัวหมาควายแมวไฮยีน่าหนูวัวหมาควายแมวไฮยีน่าแพนเตอร์เฮ้ยอ๋อหนูเอ้ากำลังเปลี่ยนแบ็คกราวด์มาเชียร์เลยแพ้แล้วใครชวนคุยคือตายเลยนะห้ามชวนคุยห้ามออกนอกเรื่องตายหมดแสดงว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่ปีโป้กับบิลกิ้นนี่จะเป็นศึกชิงดำกันเห็นรูปมาเชียร์น้องก่อนโอ้โหมีคนแบบบิลกิ้นสู้ๆหมอเต่าสู้ๆเนี่ยบิลกิ้นเต็มไปหมดเลยงั้นกูเปลี่ยนแล้วกูเชียร์ปีโป้เลยกินต้องชนะแล้วท็อปกับเอานี่มาเล่นสมัยก่อนเหรอพี่โก้บอกสมัยก่อนเหรอไม่เคมีคนชอบสับสนระหว่างน้องสองคนนี้เฮียโคตรเหมือนเล่นต่อไหมต่อหมวดต่อไปเป็นหมวดสมาชิกวงแบ็คพิงค์บิลกิ้นเริ่มโวัดความจงรักภักดีไหมเนี่ยคำถามวัดความเอางี้ใครแพ้รอบนี้คนชนะได้อาหารจากพี่โค้ชคนแพ้โดนไล่ออกจากรายการนั่นไม่ได้แล้วกันพวกเรา4คนโชคดีมากที่แพ้ก่อนมาไม่ปากกดดันไม่ต้องแบกความกดดันมีพ่วงด้วยอ่ะเที่ยวมูซัวช่วงเย็นอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นไงวะเดี๋ยวแล้วมันมีช่วงเย็นด้วยวะถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่บิลกิ้นนะ1 2 3ไปครับเที่ยวมูซัวครับเที่ยวมูซัวรับชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอถามแล้วถ้ารายการที่เขาไม่ได้ทำแล้วได้ปะได้ได้ได้อันนี้เคยมีมันกะเอาเลยมิชชั่นเนี่ยเที่ยวมูซัวรับชมสิ่งที่น่าสนใจเลิฟมิชชั่นครับนี่เชียร์มูซัวนะครับชมสิ่งที่น่าสนใจ Love Mission เสือร้องไห้ครับเชียร์มูซัวรับชมสิ่งที่น่าสนใจ Love Mission เสือร้องไห้ TGIF ครับเชียร์มูซัวรับชมสิ่งที่น่าสนใจ Love Mission เสือร้องไห้ TGIF หน่องแม็กครับเชียร์มูซัวรับชมสิ่งที่น่าสนใจLove Mission เสือร้องไห้ TGIF น้องแม็กผู้งานครับเฮ้ยมึงตักได้ไงวะเก่งว่ะเก่งว่ะเที่ยวมัวซัวแวบชมสิ่งที่น่าสนใจ Love Mission เสือร้องไห้TGIF น้องแม็กอู้งานช่วงกันทำเองครับเที่ยวมูซัวรับชมสิ่งที่น่าสนใจ Love Mission เสือร้องไห้ TGIF น้องแม็กอู้งานช่วงกันถ่ายเองถ
ถ่ายเองถ่ายกันเองโอ้กินชุอะไรวะมันไม่ใช่ชื่อแพ้เลย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 มันคือช่วงอะไรนะพี่โป้มันคือช่วงอะไรมันคือตอนนี้โป้ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปฟาร์มช้างกับพี่กันครับผมทีมงานก็เลยส่งโกโปรมาให้ถ่ายกันเองเอาละครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในช่วงกันทำเองนะครับผมคือทำแม่งทุกอย่างเองนี่แหละฮะไม่มีใครช่วยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นการแข่งขันเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีแพ้ชนะครับผมกินผู้ผิดว่าถ่ายเองก็เลยต้องผิดไปเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ปีโป้ณัชพันธ์เก่งมากน้องเพราะฉะนั้นนะฮะอาหารเย็นในวันนี้เนี่ยพี่โค้ชจะส่งไปให้ถึงคอนโดถึงบ้านเลยของปีโป้เลยส่วนกินก็คงต้องออกจากรายการของเราไปก็พี่ที่ก่อนเราก็เหลือ5คนเดียวใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่ก็ถือว่าเป็นเกมขำๆสนุกๆมาเล่นกันส่วนกันคือแพ้ตั้งแต่เกมแรกคือตอนนี้ท่องเน็ตได้เรียบร้อยท่องเน็ตไปนานแล้วตอนนี้นี่ดูซีรีส์จบไปตอนนึงแล้วในกันวันนี้ก็พวกเราทั้ง5คน6คนนะครับขอไป6คน6คนใครอ่ะจิตใต้สำนึกมันอยากให้คนออกไปไม่ได้เลยนะก็พวกเรา6คนนะครับก็มากลับมาทักทายทุกคนนะครับในครับGood Day Live Festival นะครับอยากให้ทุกคนยังคิดถึงกันอยู่นะครับเที่ยวโมซัวจริงๆใครที่ยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆก็สามารถย้อนดูได้นะครับที่ YouTube ของ Good Day Official นะครับก็จริงๆมีหลายเทปที่เราถ่ายทำไว้นะครับก่อนที่สถานการณ์จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราทยอยออกก็แล้วกันก็ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ล้างมือให้เยอะระมัดระวังคนรอบข้างหรือถึงแม้ว่าระวังตัวเองแล้วขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ล้างมือโชว์เลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเราจะไปหาจากไหนบ้างเนี่ยไม่ทันนะเราไม่ทันแล้วก็ฝากที่บอกรายการเที่ยวมั่วซั่วฝากรายการของทุกๆรายการในเพจ Good Day Official นะฮะเราหวังว่าจะกลับมาเจอกันที่หน้าจอโดยเร็วขออนุญาตขอบคุณทุกคนที่มารับชมพวกเราทั้ง6คนเป็นสีแก่ใจของพวกเราเหลือเกินนะครับผมจะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกมาได้พบเจอกันแน่นอนในเพจของเที่ยวมั่วซั่วก็ฝากทุกคนติดตามเพจนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครรู้สึกอยากเดินทางออกไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้ก็ดูรายการเที่ยวมั่วซั่วของพวกเราไปก่อนนะฮะเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันพี่ต้นโมเลยพี่คนแก่อันตรายนะช่วงนี้เขาบอกเร็วจะ40แล้วนี่พี่โก้ใช่ไหมใช่ป่ะเราก็วัยเดียวกันวัยใกล้คิดบ๊ายบายเจอกันนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองเจอกันครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเกนบายพี่โก้บายโป้บายพี่ท็อปบายตัวบายการทุกคน